เรียกว่าก่อนหน้านี้ทำเอาแฟนคลับแห่เป็นห่วงกันยกใหญ่สำหรับนักร้องเมจิรนันท์ที่ก่อนหน้านี้ทางด้านคุณแม่ได้ออกมาประกาศตามหาหลังหายตัวออกจากบ้านและเจอตัวอย่างปลอดภัยในที่สุดและสุดทำเอาแฟนคลับเป็นห่วงกันอีกครั้งค่ะเมื่อสาวเมย์ได้เดินทางเข้าแจ้งความหลังเจอชายชะกันชุดดำจำนวน8คนติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเมย์นะคะได้พูดข้อความว่าเมย์ได้มาแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เนื่องจากว่าเมย์ถูกชายคนหนึ่งข่มขู่คุกคามจ้างชายชะกันชุดดำจำนวน8คนมาติดตามเมย์ทำให้หวาดกลัวมีการถ่ายรูปถ่ายคลิปชี้ตัวคุณแม่และเมย์ไว้สร้างความหวาดกลัวและมีการกล่าวอ้างข้อความอันเป็นเท็จทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงอีกทั้งเมย์ถูกทำร้ายทรัพย์สินถูกทุบรถซึ่งเมย์ได้แจ้งความไว้เพื่อสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีต่อไปวันนี้เมย์จึงเข้าแจ้งความเอาไว้หากนับจากนี้หากเกิดอันตรายต่อร่างกายหรือชีวิตและทรัพย์สินของเมย์หรือคุณแม่เมย์มีคู่กรณีที่มาคุกคามข่มขู่และให้ข้อมูลกับตำรวจไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเมย์ขอบคุณพี่ๆตำรวจทุกท่านที่สน.วังทองหลางที่ให้ความช่วยเหลือและดูแลนะคะ